สวัสดีครับสวผัสดีมครับขอต้อนรับสู่ช่วงของเพลงรีวิวใช่ไหมคุณอุ๋ยเอ้ยไม่ใช่ อีกแล้วเหรอคุณตลกนะตลกไม่ออกนะฮะตัวทีพิสกี้เป็นนิดนึงกลับมาถือว่าเป็นครั้งที่สองที่เราจะมาทำการรีวิวเกมกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วครับซึ่งผมเชื่อว่าเกมนี้คงมีสาวกของเอพี่หลายคนรอคอยอย่างมากใช่มันคือเกมBattlefield 4นะครับภาค4ไม่ใช่ภาค3แล้วก็ไม่ใช่ภาค1490อะไรด้วยแต่แหละจะอะไรของคุณเนี่ยอะไรมากเสียเวลาพูดแล้วแบบเล่นกันเลยมาเล่นกันดีกว่านะฮะก็สำหรับตัวเกมเราได้ทำการทดสอบในช่วงของเบต้ามานะครับซึ่งเปิดทดสอบวันที่1ถึงวันที่4ที่ผ่านมานี้เฉพาะคนที่สั่งคำคัดผ่านพรีออเดอร์เกมมาก่อนจะเล่นได้โดยในเรื่องการเล่นของเกมภาค4เนี่ยจะเป็นการเอาจีนกับอเมริกามาสักหนึ่งข้อสองเลยเริ่มไปเลยคุณบินคุณก็รถถังไปเฮ้ยภาพเกมนี้มันผมว่าภาค3มันสวยแล้วนะนี่มันต้องเรียกว่าของจริงแท้ๆเลยเนี่ยว้าโอ้โหแบบสุดๆเลยอ่ะนั้นนั้นถ้าว่าที่เห็นเนี่ยยังปรับสูงไม่สุดนะครับโอ้โหเหตุผลเพราะอะไรเพราะเทียผมรับไม่ไหวอ่ะโอเคเอามารับได้ขนาดไหนก็สุดยอดแล้วว่ะเนาะร้านคุณก็นะเกมสวยๆก็ดีๆเหมือนกันนี่นะนะคืออย่างโหมดโกเกของเบคเกอร์พิเศษเนี่ยคือยังคุณคอนเซ็ปต์เดิมคือยุทโธปนิฐานนิฐานใครๆถือว่าเป็นโหมดคลาสสิกของเกมนี้เลยส่วนใหญ่ที่เห็นคือเป็นอย่างเชียงไฮ้เป็นการเมืองเชียงไฮ้ไปเลยก็หมายความว่าอเมริกายังในบุกจีนอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วมาบ่อยจังเนาะไอประเทศตอนเสียกพอดีเอ้ยแรงเอาให้กันยิงไปเลยเอานั่นแหละคืออย่างเช่นนั้นนะว่าที่เปลี่ยนแปลงจากภาค3ก็คือปวดเจ็บและการรู้จุดเกิดใช่ไหมพอคุณรู้จุดเกิดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการวิ่งไปหาพานะถูกป่ะใช่งานขึ้นในภาคนี้คุณสามารถเลือกเกิดบนพานะได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งไปอ่ะเสียเวลาบางทีโดนคนอื่นเขาฉกถูกไปด้วยแล้วนอกจากนี้เขาเรียกว่าระบบสควอตหรือระบบทีมเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นด้วยก็เลยจะสามารถเช็คได้เลยว่าเอ้ยคนในทีมของเราเนี่ยกำลังอยู่ตรงไหนจะเลือกเกิดตรงไหนได้บ้างแบบเรียลไทม์นะทำให้ความเป็นสลัดของการเล่นแล้วก็ทำให้โกเกมเพลย์เนี่ยโลดเร็วกว่าเดิมด้วยใช่แล้วสุดยอดเลยล่ะเฮ้ยยิงคอปเตอร์ได้ไหมเนี่ยได้ถ้าคุณยิงโดนนะคงจะไม่โดนหรอกนะว้าเนี่ยยิงก็สังเกตคืออันนี้เป็นแต่ข้าศึกนั่นคือพอคุณเจอศัตรูเนี่ยคุณสามารถกดบอกได้เฮ้ยมีต้องทำอยู่นะเว้ยจะวางเร็วมาเนี่ยมันจะอัดหูปีใส่ถูกเกือบตายเลยไหมคุณนะแล้วก็การเล่นโดนก็มีความสามารถเหมือนเดิมเช่นดูก่อนไปบาร์ให้เก็บหน่วยสเนเปอร์ที่มีซีโฟมาให้กดปีกันหรือหน่วยซัพพอร์ตที่มีกระสุนมาให้เก็บกระสุนกันได้ด้วยส่วนที่หน่วยที่คุณมีกำลังเล่นอยู่คือหน่วยเอนจิเนียร์ซึ่งมีหูปลีในการยืดรถถังได้แล้วก็สำคัญคืออย่างเกมบ้าสีเนี่ยจะทำการเปิดกว้างความเป็นสถานการณ์เล่นมากกว่าเดิมด้วยอย่างเช่นคุณจะกระโดดมาจากเพดานยิงตะกี้สูงแป้งเลยใช่มันมากเลยเนี่ยโอ้ยคุณจะพันกระโดดเข้าไปในบ้านคนหรือจะทำการเขาเรียกว่าระเบิดตึกข้างล่างเพื่อถล่มถนนไปเพื่อให้ทำให้รถถังเดินต่อไปได้ด้วยและที่จุดเด่นของภาคสี่ชูร้องคือการต่อสู้บนน้ำอารมณ์ก็คือจะมีขึ้นนะกลางถูกต้องตามหลักฟิสิกส์ของลมแรงลมมันต่างด้วยสุดชีวิตจริงๆเหมือนกับคุณขี่เรือสู้กันจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นหัวก่อนแล้วคุณวินใช่ละเอ้ายิงให้โดนสิคุณผมยิงคุณข้ามเลยเนี่ยผมเริ่มแล้วคุณแฮปปี้แอนด์ไม่ค่อยถูกกับผมเท่าไหร่เอ้ยเกมพอสวยไงไอ้เจสกีใช่ไหมใช่นะแล้วก็สำคัญที่คุณวินจริงๆเกมเนี่ยได้ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณเห็นตึกเมื่อกี้ใช่ไหมใหญ่ๆอ่ะแน่นอนผมจะบอกว่าไอ้ตึกที่ว่าเนี่ยผมไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวรอเรื่องกับไปเจอรู้เองอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันลองดูอย่างเฮลิคอปเตอร์ใหญ่คือจะมีคนเล่นเฉพาะสองคนอ่ะโอเคผมเป็นคนขับคุณยังเป็นคนยิงทำให้การเล่นแบบออนไลน์ทำให้คนหลายคนก็ซัพพอร์ตและช่วยเหลือกันประมาณนี้ไปอย่างเกมนี้อย่างไอ้ตึกเนี่ยชั้นบนเนี่ยมีจุดยึดฐานนะคุณก็ขึ้นลิฟต์ไปหรือสามารถขึ้นไปได้เดี๋ยวเราขึ้นไปถล่มข้างบนดีกว่าแต่ละคือผมมองว่าคนอย่างขึ้นฮอได้นี่โคตรเทพนะเพราะว่ามันหมดให้หมดเลยแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกจะมึนไปกับฮอแล้วสิใจเย็นนี่ไงผมบังคับให้คุณแล้วคุณยิงไปเลยเออทำไมมันไม่ตายยิงมันโดนเต้
โถ่เฮ้ยบอกแล้วไง MPN ไม่ค่อยถูกนะแต่ก็แต่ก็นะสุดยอดจริงๆเกมนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยมาคุณนึกว่าไม่ได้มาขึ้นมาบนตึกเลยดีกว่าก็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 ไปชั้นบนโอเคไม่ดีเอ้ยมันโดนทุบดักยิงตายซะเลือดไปปั๊บก็หายทำให้การต่อสู้ของเกมที่มีหลายพื้นที่ก็แก่บนพื้นในน้ำแล้วก็บนอากาศด้วยคือเป็นคอนเซ็ปต์ปุ๊บที่ขาดปุ๊บเป็นคอนเซ็ปต์ของมันอยู่แล้วเขาเกมมันก็ฟิลผมจะบอกว่าตึกเองเป็นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเฉียนนอนเลยแล้วผมจะบอกว่าตึกนี้ทำอะไรได้ถ้าคุณยิงทางเสาหลักของตึกนี้ครบทุกจุดที่เกมบอกแล้วก็พังมันไม่ได้พังอย่างเดียวกาเนี่ยอยู่ดีๆนี่คือจุดเด่นการเป็นคนเล่นอยากเล่นไปก็เป็น4ตึกสูง10กว่าชั้นถล่มลงมาได้วิ่งไปแล้วไหนๆๆๆๆหนีทันหนีใครคุณหนีทันหนีทันอึ้งเลยไม่มีคำบรรยายนั่นแหละเป็นครั้งแรกในโลกที่มีสีปูนไส้ใหญ่ขนาดนี้ในโหมดออนไลน์ที่พังทลายได้สมจริงด้วยนะเนี่ยพังทลายได้ไม่พอคุณวินคุณเข้าไปเดินเหมือนได้มือซ่าก็ด้วยแล้วเล่นต่อนะไม่ใช่ไม่จบไม่ใช่เกมจบแล้วเล่นต่อนะแล้วสังเกตว่าสภาพแวดล้อมของเกมเปลี่ยนไปเลยนะจากเมืองที่เป็นข้อฟ้าสดใสเนี่ยเป็นควันฝุ่นเศษปูนฟุ้งกระจายทั้งเมืองเลยโอ้โหที่คือเรียกว่าทำให้เกมเนี่ยแต่ตัดจากเกมอื่นๆดูชัดเจนเลยมีรถของครึ่งสาวให้เราด้วยก็ยึดฐานไงอ๋อใช่แกเป็นธงจีนเลยเห็นเปล่าใช่คืออย่างเงี้ยคือเรื่องฝ่ายจีนไงก็มันยึดฐานกันเนี่ยไอ้ที่คุณยืนก็คืออดีตหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณเข้าไปยืนเมื่อกี้การเป็นสร้างเรียบร้อยแล้วอ๋อสรุปก็คือเรามายิงเพื่อเรามาทำให้ตึกกลายเป็นต้องทำให้ตึกกลายเป็นซากเหรอจะบอกว่าอิสระเป็นคนเล่นนะคุณจะพังตึกตอนไหนก็ได้แต่เริ่มเข่งเลยให้เก่งก็ได้อันนี้ก็เป็นเรืออันเรือใหม่เนี่ยแม้ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะโอ้โหอารมณ์ประมาณเหมือนมีหมอกควันจากอินโดนีเซียโผล่มาภาคใต้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกินไปเกินไปวันนั้นไปเผาป่าแล้วคุณส่วนตัวเกมเป็นคุณสีตอนนี้ก็คือทำการปิดโค้ชเบต้าไปแล้วเนอะไม่ปิดโอเพ่นเบต้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะวันตำแหน่งเกมเมอร์ที่29ตุลาคมนี้แล้วก็สำหรับท้ายคลิปนี้ของรายการเราวันนี้จะมีคลิปอีกอย่างนึงซึ่งเป็นจุดเด่นคือเกมระหว่างการเล่นเนี่ยจะมีพายุมาด้วยมีพายุถล่มเลยแล้วก็เรือขนาดใหญ่เนี่ยตะบุกแบบว่าประมาณว่าเคยตึ้งที่เกาะเลยอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็ตัวเกมนี้ที่มีมาจำหน่ายที่ทราบมาคือ2ที่นะก็คือนิวิล่ากับมาขายในแบบของกล่องนะครับคนอยากที่อยากสะสมกล่องก็ประมาณว่าที่เกลโลดอะพอขายมาปุ๊บโดนได้ปั๊บเลยใช่แล้วก็ DKS นี่ก็คือสโตก็จะมีขายมีเรื่องของที่จะต้องดาวน์โหลดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้แบบเกมไวๆมาปุ๊บอย่าค่าแรงอะโหลดไปเลยในวันนี้ซึ่งก็จริงๆผังออริจินเนี่ยก็โหลดแรงอยู่แล้วนะโหลดทีประมาณ1เมตร2เมตรอ่ะโหยโหลดกันคิดแตกโอเคสำหรับคลิปของรายการวันนี้กับผมปันคุงและคุณอุ๋ยเม้นคุงอีกแล้วทั้งทีเลยต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวจะปิดสคริปต์มากกว่านี้ครับโอเคสวัสดีครับครับผมต่อมามัน